ติดตาม365 breaking news ในช่วงเวลา15นาฬิกานะคะเริ่มต้นกันที่การตรวจยึดอาวุธสงครามและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยตำรวจจังหวัดพัทลุงผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและทหารกองพันฐานช่างที่401ค่ายอภัยบริรักษ์นำหมายสารเข้าตรวจค้นที่ร้านอุปกรณ์รถยนต์แห่งหนึ่งในตำบลป่าพยอมอเภอป่าพยอมจัังหวดพัทลุงหลังสืบทราบเป็นแหล่งมั่วสุมและค้ายาเสพติด จากการตรวจค้นภายในร้านสามารถตรวจยึดอาวุธปืนสงคราม M16 อาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตร9มิลลิเมตรและขนาด0.22ม mm, ิลลิเมตรรวม5กระบอกเครื่องกระสุนปืน M16 และชนิดต่างๆกว่า1,200นัดเสื้อกรอกกันกระสุนหนึ่งตัวอุปกรณ์อาวุธปืนบีบีกันรวมถึงยาบ้าและยาไอซ์จำนวนหนึ่งทั้งนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวนายสิทธิเสรีสีทองหนูอายุ37ปีเจ้าของร้านดำเนินคดี เบื้องต้นนายสิทธิเสรีระบุว่าอาวุธทั้งหมดมีไว้เพื่อป้องกันตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยถูกคนร้ายไม่ทราบกลุ่มใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มร้านจึงได้ซื้ออาวุธมาไว้ป้องกันตัว กลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนพร้อมรายชื่อผู้เสียหายกว่า70คนเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามกรณีถูกนางสาวพัชรพันธ์ติดประวงอายุ21ปีตัวแทนจำหน่ายกล้องคาซิโอรุ่น ZR 1 2 0 0ผ่านอินสตาแกรมชื่อว่ามิฮารุช็อปโดยขายในราคา1,500ถึง1,2500บาทซึ่งราคาถูกกว่าปกติประมาณ5,000บาท โดยผู้เสียหายคือนางสาวกนกพันบัวแย้มอายุ19ปีเล่าเหตุการณ์ว่าได้สั่งซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดังกล่าวและนัดรับสินค้าแต่กลับไม่ได้รับเมื่อไปตรวจสอบนั้นพบว่ามีผู้เสียหายหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่ได้รับสินค้าเช่นกันจึงได้รวมตัวกันเข้าแจ้งความ ทั้งนี้ร้อยตำรวจโทชนะขำทองร้อยเวรกองปราบปรามได้รับเรื่องไว้ก่อนจะรวบรวมพยานและหลักฐานและจะติดต่อนางสาวพัชรพันธ์เพื่อเชิญตัวมาสอบปากคำต่อไปเบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาท ประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสแถลงทางโทรทัศน์เรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ eu ลดบทบาทที่ไม่จำเป็นลงพร้อมกับปรับปรุงการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของชาวยุโรปมากขึ้นรวมทั้งถอนตัวจากเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นซึ่งผนํนฝรั่งเศสนั้นหมายถึงกิจการภายในของประเทศต่างๆ ทอยถแถลงมีขึ้นหลังจาก EU เสร็จสิ้นการเลือกตั้งสมาชิกสหภาพยุโรปใน21ประเทศในกลุ่ม EU เมื่อวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสหภาพยุโรป600ที่นั่งจากทั้งหมด751ที่นั่ง ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าบรรดาพักการเมืองที่มีนโยบายต่อต้านการแทรกแซงกิจการภายในประเทศของ EU กว่าที่นั่งส่วนใหญ่ขณะที่พักสังคมนิยมของประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ที่นั่งน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยได้คะแนนเสียงต่ำกว่า14%ค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะ16นาฬิกา30นาทีใน365 h a ร์ n น w s ค่ะ